วันจันทร์กันก่อนนะครับว่าดวงวันพุธนี้เป็นอย่างไรสำหรับในด้านการงานนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าสบายใจทีเดียวนะครับในการแก้ไขปัญหาสะสางการงานต่างๆนะครับเรียกว่าทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ออกมาเรียบร้อยดีนะครับรวมถึงจะได้คนรอบข้างคนรอบตัวช่วยเหลือในด้านการงานด้วยนะครับสำหรับในงานในเชิงธุรกิจการค้าก็ไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะงานค้าขายเกี่ยวกับด้านอาหารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรต่างๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับเด็กด้วยนะครับถือว่าไปได้ดีด้านการเงินมีความคล่องตัวสูงนะครับดีทั้งด้านการงานและการเงินมีโชคด้านการเงินมีสภาพคล่องที่ดีนะครับอาจจะมีโชคมีลาภเข้ามาด้วยนะครับอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจากคนรอบตัวคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะนักธุรกิจจะมีเรื่องของคอนเนคชั่นที่ดีมากเลยนะครับในด้านของความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยเวลาให้กันอาจจะมีน้อยเป็นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ถึงกับส่งผลเสียนะครับเพราะว่ายังมีการพูดคุยการเจรจาการติดต่อสื่อสารที่ราบรื่นลงตัวอยู่นะครับมาที่วันถัดมาคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับวันพุธนี้การงานสบายๆนะครับใครมีปัญหาเรื่องการงานใครเครียดอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าลองเอ่ยปากลองพูดคุยลองปรึกษากับเพื่อนร่วมงานดูนะครับจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าจะคลี่คลายปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีส่วนงานการขายธุรกิจการค้าก็ไปได้ดีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารงานบริการเสริมสวยนะครับเกี่ยวกับสิ่งของสวยๆงามๆเสื้อผ้าแฟชั่นไปได้ดีหมดเลยนะครับเรื่องของการเงินยังมีความผันผวนอยู่นะครับยังมีความเครียดความกังวลความห่วงเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในด้านการเงินที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับหรือบางท่านอาจจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินก็ได้เรื่องของความรักนะครับมีโชคทั้งคนที่ยังโสดและคนที่ยังไม่โสดครับก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะจะมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสุขสบายใจในเชิงความรักความสัมพันธ์ครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันพุธนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธนี้งานจะหนักนิดนึงนะครับหรือว่าจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่หนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่เราจะรับมือกับภาระนี้ได้ดีนะครับหรือว่าใครอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญเข้ามาก็ได้ก็ถือว่าจะรับผิดชอบดูแลได้ดีครับส่วนด้านของธุรกิจการค้านะครับก็ถือว่ามีความอยู่ตัวมีความมั่นคงในระดับหนึ่งครับระดับปานกลางขึ้นไปครับเรื่องของการเงินใครที่เป็นนักธุรกิจนะครับวันนี้จะติดต่อสื่อสารเจรจาตกลงทำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าจะมีผลดีในเชิงธุรกิจเข้ามาครับหรือว่าจะหาเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจนะครับก็หมายถึงการแก้ปัญหาเรื่องเงินนะครับการหาเงินเก่งการพยายามที่จะทำให้เงินของเรามันงอกเงยขึ้นมาได้นะครับถือว่าจะมีผลดีส่วนเรื่องของความรักแล้วยังมีอุปสรรคอยู่นิดนึงนะครับคนที่ยังโสดอยู่ความรักอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราหรือว่ามีความผิดหวังมีความไม่สมใจบางอย่างนะครับในเชิงความรักนะครับหรือว่าคาดหวังอะไรไว้กับคนรักก็ยังไม่ได้นะครับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่ยังโสดอยู่นะครับหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราหวังไว้อาจจะยังไม่ได้ตามนั้นมาที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับวันนี้การงานนะครับเป็นไปตามตารางเวลาเป็นไปตามกิจวัตรประจำวันนะครับใครที่ทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยก็หมายถึงมีงานทำไปตามเรื่อยๆรันไปตามระบบตามแบบแผนเรื่อยๆสบายๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคนที่ทำธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะครับมีการค้าการขายแบบพอดีพอดีพอเพียงปานกลางอาจจะไม่ได้แบบขายได้เยอะแล้วก็ไม่ถึงขั้นขายไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับถือว่ามีโชคด้านการเงินนะครับมีโชคตรงที่ว่าจะมีคนช่วยเหลือเรานะครับหรือว่าใครเดือดร้อนเรื่องเงินทองเนี่ยก็จะมีโชคตรงที่ไปพูดคุยไปหาคนอื่นแล้วเนี่ยได้รับการตอบรับการช่วยเหลือเป็นต้นนะครับส่วนด้านความรักคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นกับเรานักหรือว่ายังนิ่งๆอยู่นะครับรักใครชอบใครก็อาจจะยังไม่ค่อยมีจังหวะไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างที่เราหวังเอาไว้นะครับส่วนคนที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าดูจะห่างเหินดูจะตึงๆกันนิดนึงครับมาที่วันถัดมาครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับ
ผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันพุธนี้ดวงค่อนข้างโดดเด่นในเชิงการงานครับความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆครับทำงานอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยได้ผลงานออกมาที่ดีไม่เหนื่อยไม่ลำบากนะครับหรือว่าถ้าเกิดเหนื่อยลำบากเนี่ยผลตอบรับผลออกมาจะคุ้มค่าเหนื่อยมากเลยนะครับเช่นเราเหนื่อยกับมันแต่ว่ามีผลงานออกมาที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับได้รับคำชื่นชมนะครับถือว่าดีมากในส่วนของธุรกิจการค้าก็เช่นกันครับออกมาในแง่ที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายการเจรจาตกลงราบรื่นดีครับเรื่องของการเงินต้องบอกว่ามีโชคด้านการเงินนะครับโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจและการค้าอาจจะไปตกลงทำธุรกิจตกลงทำการค้าแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำเข้ามาครับเรื่องของความรักครับต้องบอกว่ามีโชคด้านความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ถือว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากเลยมีคนรักใคร่มีคนเมตตาเอ็นดูครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างคนรักค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับถ้าเกิดมีปัญหากันนะครับไม่เข้าใจกันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันด้วยนะครับสำหรับคนวันศุกร์นะครับมาที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงการงานเนี่ยอยู่แล้วคนที่ทำงานในองค์กรก่อนนะครับงานอาจจะไม่มีเรื่องที่มันยุ่งยากวุ่นวายเข้ามานะครับแต่ว่าตัวเราก็อย่าประมาทอย่าผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกเบื่อๆงานก็พักสักแป๊บนึงนะครับแล้วค่อยกลับมาลุยใหม่นะครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าจะมีส่งผลเสียตามมาได้นะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจนะครับวันนี้ด้านการค้าการขายดูยังนิ่งๆอยู่นิดนึงนะครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินถือว่ามีโชคลาภการเงินหมุนเวียนที่ดีนะครับมีจังหวะดีด้านการเงินและการหมุนเงินใครต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับต้องบอกว่าจะมีคนช่วยเหลือส่งเสริมอุปถัมภ์ด้านการเงินนะครับมาที่เรื่องความรักกันบ้างนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักค่อนข้างมีเสน่ห์เลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าออกแนวแบบอาจจะมองดูเหมือนคนเจ้าชู้เลยก็ได้เช่นบางทีคนนู้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบนะครับหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรักใครชอบใครดีนะครับถือว่ามีเสน่ห์พอสมควรนะครับแล้วก็มีคนสนใจแล้วด้วยนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับนั่นหมายถึงการมีปัญหากันบางอย่างเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องแบบอะไรที่มันจุกจิกปลีกย่อยนะครับหรือว่ามีการโต้เถียงกันนิดนึงเล็กๆน้อยๆทำให้เกิดความรำคาญขึ้นมาได้ครับมาที่วันถัดมาครับคือวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงการงานเนี่ยจะมีอุปสรรคมากเลยทีเดียวนะครับอาจจะพบกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับเช่นงานที่เคยทำไปผ่านไปแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยมีปัญหามีข้อผิดพลาดต้องมานั่งแก้ไขกันหรือว่าไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างต้องมาปรับปรุงแก้กันก็จะเหนื่อยหน่อยครับวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความเหนื่อยเนี่ยจะส่งผลไปถึงเรื่องของความหงุดหงิดใจแล้วก็ส่งผลในด้านการทำงานด้วยนะครับยังไงต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมออยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันได้แค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับกับข้อผิดพลาดการตกลงการหมุนเงินต่างๆนะครับยังถือว่ายังไม่ค่อยดีนักหรือว่าต้องระวังเรื่องของสัญญาด้วยนะครับใครรับปากรับคำตกลงเรื่องของเงินทองเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีด้านการเงินนะครับยังถือว่ามีสภาพคล่องหรือว่าจะหมุนเงินได้อยู่นะครับยังมีตัวช่วยยังไม่ถึงกับขั้นลำบากสักทีเดียวนักนะครับเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีโชคดีเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้รับการสนับสนุนจากคนรักคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะครับทั้งคนที่ยังโสดและคนไม่โสดเลยครับ